10อันดับอาวุธคนไทยผลิตเองสงครามโลกครั้งที่210อันดับอาวุธไทยผลิตเองสงครามโลกปืนพกแบบ66ปืนพกชนิดนี้ถูกผลิตขึ้นภายในประเทศราว50กระบอกเป็นปืนพกลำกล้องมีเกลียวใช้กระสุนปืนเล็กยาวขนาด 8×52R จำนวน1นัดสันนิษฐานว่าเป็นปืนพกสำหรับยิงเป้าลูกระเบิดขว้างแบบ78ลูกระเบิดขว้างแบบ78เป็นลูกระเบิดที่ผลิตขึ้นโดยกรมช่างแสงทหารบกรัศมีระเบิด 5-10 เมตรถูกเรียกโดยทหารในสมัยนั้นว่าไข่ห่านใช้ในราชการช่วงกรณีพิพาทอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพาเครื่องยิงลูกระเบิดจากปืนเล็กยาวแบบ66คปลย66และเครื่องยิงลูกระเบิดจากปืนเล็กสั้นแบบ47คปลส47คปลยเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดสำหรับติดตั้งบนอาวุธปืนทำให้สามารถยิงลูกระเบิดชนิดลูกระเบิดจากปืนเล็กแบบ78หรือลย78ออกจากปืนเล็กยาวปืนเล็กสั้นได้โดยการยิงแต่ละนัดจะต้องใช้กระสุนแบบพิเศษกรมช่างแสงทหารบกสามารถผลิตขึ้นเองได้ภายในประเทศเครื่อง Alpha 504N หรือเครื่องบินแบบ86เป็นเครื่องบินฝึกหัดซึ่งกองทัพไทยได้ซื้อกรรมสิทธิ์การผลิตจากประเทศอังกฤษและเริ่มผลิตขึ้นเองภายในประเทศลาวพุทธศักราช2473โดยผลิตขึ้นได้ราว50เครื่องปืนพกแบบ80หรือปพ80ปืนพกแบบ80เป็นปืนพกที่กองทัพไทยซื้อลิขสิทธิ์ในการผลิตจากบริษัทสตาร์ประเทศสเปนพุทธศักราช2478โดยใช้เครื่องจักรที่สั่งซื้อจากบริษัท Greenwood and Bradley ประเทศอังกฤษในการผลิตสายการผลิตปพ80ขึ้นภายในประเทศถูกขัดจังหวะจากเหตุการณ์สงครามกลางเมืองสเปนและสงครามมหาเอเชียบูรพาทำให้จำนวนปพ80ที่ผลิตได้นั้นมีจำนวนน้อยเพียง100กระบอกในปีพุทธศักราช2484ปืนพกแบบ95หรือปพ95เป็นปืนพกที่ดัดแปลงจากปืนพกแบบ80หรือปพ80 Star Model M ผลิตโดยกรมสรรพวุธช่วงระหว่างพุทธศักราช2495ถึง2518จำนวนทั้งหมดประมาณ900ถึง 1,500 กระบอกปืนเล็กสั้นแบบ91เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2กองทัพไทยต้องการปืนเล็กสั้นที่มีขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบาเช่นเดียวกับปืนเล็กสั้นบรรจุเองแบบ87 M1 Carbine แต่เนื่องด้วยการขาดแคลนงบประมาณจึงมีการนำปืนเล็กยาวแบบ83 Type 38 Arisaka มาตัดลำกล้องให้เหลือ19นิ้วใช้กระสุน 6.5×50 มม.เช่นเดิมไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการดัดแปลงขึ้นเป็นจำนวนมากเท่าใดปืนกลเบาแบบ66หรือปกบ66 Madsen Light Machine Gun กองทัพไทยเข้าประจำการปืนกลเบาแบบ66 Madsen ในปีพุทธศักราช2466และซื้อกรรมสิทธิ์ในการผลิตปืนกลจากบริษัท Madsen ประเทศเดนมาร์กโดยโรงงานของกรมช่างแสงสามารถผลิตขึ้นเองได้ราว120กระบอกต่อปีในพุทธศักราช2481เครื่องคอแซหรือเครื่องบินแบบ23เครื่องคอแซ Watch
V-93 คอแซร์เป็นเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดกองทัพอากาศไทยสั่งซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกาและซื้อกรรมสิทธิ์ในการผลิตขึ้นเองภายในประเทศราวพุทธศักราช2477กรมโรงงานทหารอากาศสามารถผลิตขึ้นเองรวมแล้วในช่วงพุทธศักราช2477ถึง2483สามารถผลิตได้มากกว่า100ลำนอกจากนั้นยังได้มีการดัดแปลงเครื่องคอแซจำนวนหนึ่งเป็นเครื่องฝึกหัดบฟ5หรือคอแซหัวยาวราว10ลำเครื่องบินฮอค3หรือเครื่องบินแบบ17กองทัพอากาศไทยได้สั่งซื้อเครื่องบินฮอค3และซื้อลิขสิทธิ์ในการผลิตจากบริษัทเคอร์ติสประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถผลิตเครื่องบินชนิดนี้ขึ้นเองได้แต่ต้องนำเข้าเครื่องยนต์และชิ้นส่วนบางชนิดโดยเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช2478สามารถผลิตได้ราว25เครื่องต่อปีในช่วงพุทธศักราช2480ถึง2482เครื่องบินฮอค3เป็นเครื่องบินขับไล่หลักของกองทัพอากาศไทยในช่วงกรณีพิพาทอินโดจีนมีประวัติการรบทางอากาศหลายครั้งเซอร์เจครอสบีเอกอัครราชทูตอังกฤษระบุไว้ในปีพุทธศักราช2482ว่าเครื่องฮอค3ที่ไทยสร้างขึ้นใช้เองนั้นมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเครื่องที่ผลิตขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา